สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมก็จะมาสอนซื้อเกมในสตรีมนะครับผมนะย้ำว่าซื้อเกมในสตรีมนะเพราะว่าถ้าผมไปยกตัวอย่างพวก Ubisoft Store Epic Store เนี่ยมันจะคลิปยาวมากผมเลยจะยกตัวอย่างเป็นการซื้อเกมในสตรีมแทนละกันนะครับผมนะส่วนใครที่จะเอาวิธีนี้ไปซื้อเกมใน Store อื่นเนี่ยสามารถใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะครับผมนะเพราะมันก็เหมือนกันนั่นแหละแล้วก็สำหรับใครที่อาจจะไม่ได้แบบเอาไปซื้อเกมอาจจะเอาไปซื้อของออนไลน์พวกใน Lazada Shopee เนี่ยก็ใช้วิธีนี้ได้เลยนะครับมันเหมือนกันนะแค่อาจจะแบบว่ามีการกดนู่นนี่นั่นต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าพอเข้าถึงวิธีทำจริงๆแล้วเนี่ยจะเหมือนกันหมดนะครับผมนั้นในการซื้อของออนไลน์หรือว่าเกมออนไลน์นั่นเองนะแต่ผมจะยกตัวอย่างเป็นเกมใน Steam นั่นเองนะครับผมนะที่ผมมาทำคลิปนี้เพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคือแบบเนี่ยคือคนที่ติดตามช่องผมก็คือส่วนใหญ่จะสนใจเกมหรือสไปใช่ปะแต่ว่าพออยากจะเล่นเนี่ยอ้าวเกมแม่งเสียตังค์ว่ะแล้วจะซื้อยังไงอ่ะเพราะว่าเรามีเงินสดอยู่ในมือแล้วแต่ว่าเราซื้อไม่ได้เพราะว่ามันอยู่ในแพลตฟอร์มออนไลน์อ่ะแบบมันต้องซื้ออ่ะแต่เราจะเอาเงินเราแบบเข้าไปในออนไลน์ได้ยังไงใช่ปะคือเราเนี่ยจะต้องมีบัตรเดบิตก่อนนะครับผมนะเป็นบัตรวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดก็ได้นะหรือว่าอีกอันนึงที่เขาเรียกกันเป็นอเมริกันเอ็กซ์เพิร์ทนะครับผมเป็นบัตรของยุโรปเขาอะซึ่งที่ประเทศไทยเราใช้เนี่ยมันจะมีแค่2แบบก็คือวีซ่ากับมาสเตอร์การ์ดนะซึ่งสำหรับเด็กๆนะครับผมนะหรือใครที่อายุยังไม่ถึงเนี่ยยังทำบัตรเดบิตไม่ได้เนี่ยผมแนะนำให้ทำเป็นมาสเตอร์การ์ดนะก็คือใช้แอปพลิเคชันTrue Wallet นั่นเองนะครับผมนะในการสมัครบัตร Mastercard นะครับผมซึ่ง Mastercard กับ Visa เนี่ยเหมือนกันเลยนะก็ใช้วิธีเดียวกันเลยนะครับผมนะแค่แบบอาจจะแบบว่า Visa เนี่ยมันอาจจะแบบสะดวกกว่าตรงที่แบบมันเอาไปใช้ทำนู่นนี่นั่นได้ง่ายนะครับเพราะว่ามันคือ Visa ไงแต่ Mastercard เนี่ยมันจะแบบเป็นระบบแบบส่วนใหญ่มันจะอยู่แบบดิจิตอลออนไลน์ซะมากกว่าอะไรเงี้ยคือเวลาจะเติมเงินเข้าไปในบัตรเนี่ยมันจะลำบากเพราะว่า Visa เนี่ยถ้าสมมติใครที่มีบัตรเดบิตอยู่เนี่ยก็น่าจะรู้ใช่ไหมว่าแบบแค่เดินไปที่ตู้ของธนาคารไหนสักธนาคารหนึ่งอะที่เราใช้อยู่นะครับแล้วก็สามารถเอาเงินเนี่ยกดเข้าใส่บัตรได้เลยก็คือแบบมันจะมีตู้ของมันอยู่ใช่ไหมแต่ว่า Mastercard เนี่ยมันจะไม่มีตู้เว้ยคือส่วนใหญ่นะมันจะไม่มีตู้แล้วที่หลายๆคนใช้กันเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นของ True Wallet ซึ่งมันไม่มีตู้เว้ยมันต้องไปเอาเงินเข้าที่เซเว่นก็คือเราต้องให้พนักงานเนี่ยเขาสแกน QR code แล้วก็บอกจำนวนเงินถึงจะเอาเงินเข้ามาใน Mastercard ได้แต่ว่าสำหรับ Visa เนี่ยมันจะสะดวกเพราะว่ามันจะมีตู้อะไรของมันอยู่นะอ่ะอันนี้ก็แค่อธิบายแบบแค่นี้ละกันสำหรับความแตกต่างนะระหว่าง Visa กับ Mastercard นะครับผมแต่ผมแนะนำว่าสำหรับใครที่อายุยังไม่ถึงเนี่ย Mastercard สมัครง่ายกว่าแล้วก็เอาเงินเข้าเนี่ยอาจจะลำบากแต่ว่าถ้าใครที่ไม่ได้ติดขัดอะไรเนี่ยก็แค่เอา QR code เนี่ยไปสแกนให้พนักงานเซเว่นแล้วก็บอกจำนวนเงินไปแค่นี้แหละจากนั้นเราก็สามารถเอาเงินเนี่ยเข้ามาในดิจิตอลได้แล้วแล้วก็สามารถใช้วิธีนี้ในการซื้อเกมได้เลยนะเดี๋ยวมาสอนละกันอย่างแรกเลยคือถ้าซื้อเกมในสตรีมเนี่ยก็กดเข้าไปที่คำว่าสตรีมมุมซ้ายบนตรงนี้นะแล้วก็กดคำว่า setting ครับแล้วก็ view account detail นะกดตรงนี้เข้าไปจากนั้นเนี่ยก็มาดูคำว่า as a payment method to this account นะครับจากนั้นเราก็เลือกเลยครับว่าเราใช้แบบไหนเนี่ยใช่ไหมอเมริกันเอ็กเพิร์สมาสเตอร์การ์ดวีซ่าคือผมเนี่ยใช้วีซ่าอยู่ก็จะกดวีซ่านะจากนั้นเราก็ใส่เลขเลยมันจะอยู่ในบัตรนะถ้าใครที่ใช้มาสเตอร์การ์ดเนี่ยก็ให้ดูเลขบัตรนะครับผมนะแอปพลิเคชันได้เลยนะมันจะมีให้ดูอยู่นะครับผมนะซึ่งผมเนี่ยก็มีบัตรเครดิตเดี๋ยวเอาบัตรเครดิตกันโอเคมาละผมก็จะใส่นะเป็นเลขกี่ตัววะเนี่ยใส่ไปก่อนผมใส่เลขการ์ดนัมเบอร์เสร็จแล้วนะมันจะเป็นอยู่หลังบัตรนะครับผมนะหรือว่าบางผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะบางค่ายไอ้เลขบัตรอาจจะอยู่หน้าบัตรมั้งแต่ของผมมันอยู่หลังบัตรหมดเลยนะเลขเนี่ยนะครับจากนั้นเนี่ยไอ้คำว่า expiration date เนี่ยอันนี้ก็คือวันหมดอายุนะก็ให้ใส่เข้าไปมันจะมีวันหมดอายุอยู่นะครับผมนะมันจะของผมมันจะเขียนว่าอะไรเนี่ย exp ป่ะexp date นะครับผมนะเดี๋ยวผมก็จะใส่ก่อนอันนี้คือวันหมดนะครับแล้วก็ security code เนี่ยอันนี้มันจะเป็นเลข3หลักเว้ยมันจะอยู่ข้างๆกับลายเซ็นนะครับผมนะเป็นเลข3ตัวก็ใส่เข้าไปนะปึ๊บๆใส่เข้าไปนะครับโอเคนะจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีใส่ first name last name อันนี้ก็ชื่อนามสกุลนะ city ก็เป็นจังหวัดนะครับผมแล้วก็อันนี้ก็เป็น address นะครับผมนะที่อยู่แล้วก็ zip อันเนี้ยก็จะเป็นในส่วนของเลขไปรษณีย์นั่นเองนะครับแล้วก็โฟนนัมเบอร์ก็ใส่เข้าไปประเทศอยู่ประเทศอะไรก็ใส่เข้าไปจากนั้นก็กด continue ได้เลยนะปึ๊บแค่นี้
เนี่ยอันนี้ก็เป็นในส่วนของการสมัครวีซ่าแล้วก็มาสเตอร์การ์ดนะครับนะอันนี้ก็ใช้วิธีเดียวกันได้เลยนะแล้วก็จากนั้นเนี่ยพอเราลงทะเบียนตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราก็ไปซื้อเกมได้เลยครับแล้วก็เข้าไปซื้อเกมได้เลยนะครับผมเข้าไปซื้อเกมได้เลยนะครับผมจะขอเลือกเป็นเกม Battlefield แล้วกันภาคแรกแล้วกันนะผมอยากเล่นภาคแรกว่ะเดี๋ยวมันเข้าไปที่ท็อปเซลก่อนสเปเชียลอ่ะภาคแรกอ่ะนี่อ่ะผมใส่ในตะกร้าแล้วด้วยโอเคกดเข้าไปนะฟึบราคา131บาทนะโอ้โหลดโคตรเยอะเลยนะครับแล้วกดซื้อครับผมกดซื้อนะราคา131บาทนะครับแล้วกด purchase for myself นะครับผมอันเนี้ยคือถ้าใครที่จะซื้อเกมใน The Spire ก็กดแบบนี้แหละเออแต่ผมยกตัวอย่างเป็น Battlefield 1เพราะว่าผมซื้อไปแล้วไง The Spire อ่ะกด purchase myself นะครับผมนะจากนั้นเนี่ยเราก็กดติ๊กถูกครับผมแล้วก็กด purchase ได้เลยนะ purchase กดซื้อได้เลยฟึบซื้อแล้วนะครับจบนะครับนี่คือซื้อแล้วนะครับผมนี่คือมันหักเงินอะไรของผมเรียบร้อยแล้วนะก็ซื้อได้เลยไม่ใช่แล้วก็โหลดได้เลยครับผม install content ได้เลยนะอ่ะแค่นี้แหละการซื้อของออนไลน์นะครับผมแต่ผมยกตัวอย่างเป็นสตรีมนั่นแหละอ่ะก็มีแค่นี้นะแต่สำหรับใครที่แบบสมัครทัวร์หรือไม่เป็นจริงๆเนี่ยอยากให้ผมสอนก็สามารถเมนใต้คลิปได้แต่ว่าผมแนะนำว่าถ้าผู้ชมไปเปิดดูช่องอื่นก็ได้ครับที่เขาสอนนะเขาก็สอนได้เหมือนกันเขาก็สอนเหมือนกันนั่นแหละอ่ะประมาณนั้นละครับผมนะก่อนจะจบคลิปก็ขอเล่น The Spike ก่อนละกันโอเคนี่ไงคนโหดนะครับผมนะไม่พูดเยอะเซโนโหเอื้อนี่เสร็จลูกฟึบนี่ไงเซโนสวยเนี่ยผมเล่นตำแหน่งเซตเตอร์อยู่นะเนี่ยอันนี้ก็เป็นการป้ายยานะครับผมนะสำหรับใครที่แบบตอนนี้ผมคิดว่าหลายๆคนน่าจะซื้อเป็นแล้วนะผมก็ไม่รู้ว่าผมสอนดีหรือเปล่านะครับผมนะแต่ว่าคือมันก็ไม่ได้เข้าใจยากนะการมันก็แค่ใส่รหัสบัตรอะไรอย่างเงี้ยแค่นี้แหละจบแล้วนี่ไงยังไงอะครับไม่ธรรมดาไงไอ้หนุ่มคนนี้เซโนยังไงอะโอ้โหชิวชิวตำแหน่งเซตเตอร์เซโนโอ้โหยังไงอ่ะได้แต้มแบบงงๆอ่ะฮึบเซโนอย่าเสิร์ฟพลาดนะ อย่าเสิร์ฟพลาดนะไม่พลาดเหรอโอ้โหคิดว่าพลาดตกใจหมดเซโนโอ้โหมันยังไงล่ะวะโอ้โหเว้ยอึ๊บนี่ไงเป็นทำไมแมตช์นี้มันเล่นลำบากจังวะเฮ้ยโอ้ยเชี่ยฮึบไม่โดนหลอกได้ไงเนี่ยหนึ่งสองสามฮึบเพอร์เฟกต์โอ้สวยทัชเอาท์เฉยโอ้โหเว้ยต่ำไปตอนแรกผมคิดว่าจะเล่นบอลไวไม่เคยเซตบอลไวเลยเซ็งอู้เน้นว่ะโอ้โหสูงไปปะจะได้อยู่เว้ยโอ้โห
มาช้าแต่มานะโอ้โหโอ้โหชิวเลยเดินมาบล็อกได้แต้มปึ๊บปึ๊บอืมเซโนเฮ้ยเอ้าไม่ตบเฉยคือบางทีถึงจะเซตเพอร์เฟกต์แล้วมันก็คือมันไม่ช่วยอะไรอ่ะได้แต้มเฉยเลยอื้อแล้วก็โดนล็อกนั่นแหละสวยชนะแบบงงๆนะครับอ่ะก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับผมนะวันนี้ก็มีแค่นี้แหละนะครับผมนะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันอย่าลืมนะครับผมนะถ้าใครที่อยากให้ผมสอนในการสมัครบัตร Mastercard นะครับผมนะคือหลายๆคนอาจจะงงไงผมอาจจะมีสาธิตแบบไปเติมให้ดูด้วยก็ได้นะลงทุนเนี่ยแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหละถ้าผมว่างอาจจะทำนะครับผมนะแต่ว่าถ้าอยากให้ทำจริงๆก็บอกกันได้นะผมจะหาเวลาว่างมาสอนละกันนะครับผมนะแบบเจาะลึกเลยงั้นวันนี้ขอลาไปก่อนละกันนะครับ See you again goodbye ครับ